ครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวโรบล็อกทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่ผมเปอร์คุงซีนะผมก็วันนี้นะผมอยู่ในเกมวันพีซอัลติเมทกันอีกเช่นเคยนะผมก็วันนี้นะผมจะมาสอนทำฮาคิสังเกตนะผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะกดตัว V นะดูอันนี้คือผมเพิ่งทำเสร็จมาเลยนะนี่นะผมว่าจะเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งก็ยังไม่ได้ลองใช้ดูนะผมโอเคก็เรามาเริ่มการทำฮาคิสังเกตเลยนะผมอย่างแรกนะให้เรามาเกาะลักษณะก่อนจะเป็นอย่างนี้สูงสูงหน่อยนะผมมีควันอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยก็มีซิลเวอร์เลลี่ยืนอยู่ตรงนี้ก็กดคุยนะคุยแล้วคือมันจะบอกว่าอะไรสักอย่างอ่ะปึ๊บแล้วบอกคือมันจะคุยยาวมาแล้วบอกว่า 75,000 นะ 75,000 เบลีก็กดตรงนี้นะผมก็จะมีเควสขึ้นตรงนี้นะผมจะขึ้นให้เรา6อันก็คือให้เราหาวงแหวนนะผมโอเคงั้นเรามาเริ่มการหาวงแหวนกันเลยเดี๋ยวผมจะบอกทีละจุดเลยนะผมซึ่งอันนี้มันเป็นจุดล่าสุดเลยนะผมมันไม่เหมือนกับอันเก่าแล้วนะโอเคนะผมเดี๋ยวผมจำไม่ค่อยได้จุดแรกจุดแรกนะผมก็คือน่าจะตรงนี้นะโอเคจุดแรกนะผมคือตรงนี้นะนี่ขั้นเดียวนะผมเดินมาแล้วปุ๊บขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บนี่นะอันนี้ผมแล้วกดคลิกนะมันจะเป็นชี้อันนี้ก็กดคลิกปุ๊บได้จุดที่หนึ่งละโอเคนะผมนี่คือจุดที่หนึ่งนะจุดที่2นะผมน่าจะตรงนี้โอเคนี่นะผมจุดที่2อันนี้นะผมอันนี้จุดที่2นะตรงนี้นะผมเดินลงมาเดินลงมาจากตรงนี้เลยนะผมจุดที่2ต่อไปนะครับจุดที่3นะครับก็คือตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนมาอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยก็จุดนี้นะนี่คือจุดที่3นะครับต่อไปนะผมจุดที่4นะก็จะเดี๋ยวผมจำไม่ค่อยได้อ๋อจุดที่4นะผมขึ้นไปนะนี่จุดที่4คืออยู่ในบ้านหลังนี้นะผมโอเคจุดที่4นะต่อไปจุดที่5ใช่ไหมผมเดี๋ยวผมหาก่อนอ๋อจุดที่5อยู่ข้างบนนะผมจุดที่5เอ้าจุดที่5จุดที่6อยู่ข้างบนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเอ้ามันเป็นอะไรวะเนี่ยกระโดดไม่ค่อยไปโอเคให้เราขึ้นมาวันนี้เลยนะผมค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะผมขึ้นมาแล้วก็จะเจออันนี้จุดที่5นะผมจุดที่5นะผมก็กดคลิกไปนะผมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่6นะผมโอ้โหอยู่หลังบ้านหลังนี้เลยนะผมโอเคครับผมเมื่อเราหาครบนะหาวงแหวนครบนะผมให้เรามาหาซิลเวอร์เลลี่เหมือนเดิมนะผมไหนก็ให้เราไปหานะผมเร็วๆเลยโอเคแล้วเราก็มาคุยนะผมปุ๊บพอคุยเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งครับก็ให้เรากดตรงนี้ปุ๊บแล้วเควสเราก็จะสำเร็จนะผมแล้วเราก็กดตัว V ดูครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะผมโอ้โหแบบสีฟ้าแบบมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะผมโอเคถือว่าดีโคตรเลยนะผมซึ่งฮาคิสังเกตผมใช้ได้แค่แบบเดียวเองนะเพราะผมเพิ่งซื้อมาโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะผมคลิปนี้ขอ10ไลค์นะผมอันนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นวงแหวนล่าสุดนะผมไม่เหมือนอันเก่านะไม่เหมือนจุดเก่ามันจะไม่เหมือนจุดเก่าโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ